ก่อนจะเช้าก่อนจะเช้าฟ้ายังมีแสงสีอีก2อาทิตย์เราก็จะสอบแล้วก็จะเรียนจบรับปริญญาเร็วเนาะรู้สึกเหมือนเมื่อวานแอนตี้เพิ่งมาทักเราที่หน้าห้องน้ำเองหน้าห้องน้ำก็วันที่มาเรียนวันแรกไงแอนตี้ลืมได้ไงเนี่ยเฉพาะวันนั้นนะวันอื่นอะอะไรที่เกี่ยวกับอรุณเราไม่เคยลืมเลยนะเรารู้ทำไมอรุณถึงไม่รักใครสักคนนะเวลาตั้ง4ปีใจแข็งอยู่ได้ยังไงมีคนเข้ามาหาอรุณตั้งเยอะแยะนอกจากเอกกับณภัทรณภัทรไม่ใช่หรอกแอนตี้ณภัทรเป็นเพื่อนเรารู้ดีที่สุดบางทีนะเราว่าอรุณก็ไม่ได้รู้อะไรจริงๆหรอกจะทำเก่งไปหน่อยเลยเรารู้แอนตี้เราขอบคุณแอนตี้มากนะที่คอยมอบความรู้สึกดีๆให้เราตลอดอะที่จริงเราน่าจะแต่ทำไมก็ไม่รู้อย่าคิดมากเลยอรุณอย่ารู้สึกว่าตัวเองทำอะไรผิดหรือทำไม่ดีกับใครเลยเราเป็นเพื่อนกัน5คนน่ะ3คนในนี้ชอบอรุณทุกคนก็อยากจะให้อรุณชอบเขากลับไปทั้งนั้นแหละใช่รวมถึงเราด้วยแต่ถึงมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเราก็เชื่อว่าทั้งไอเอกเราแล้วก็ณภัทรก็คงจะคิดเหมือนกันณภัทรไม่ใช่แอนตี้ไม่เชื่อหรอเราว่าเราดูไม่ผิดนะเรารับรองว่าไม่ใช่ถ้าณภัทรชอบเราเราต้องรู้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าที่เราบอกว่าเราคงคิดเหมือนกันน่ะคือเราเป็นเพื่อนกัน5คนแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปจนแก่จนตายถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรักใครแบบไม่ใช่เพื่อนก็ตามแอนตี้เราขอโทษ
โอ้ยพี่แอนตี้หยุดร้องได้แล้วนะนี่พี่ร้องมาเป็นชั่วโมงแล้วนะโอ้ยพี่เอาไงดีให้หนูพี่แอนตี้พี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่พี่ชอบไงเอาไหมเดี๋ยวหนูพาไปทำอะไรกันอะมาทำไมในกรรมก็ร้องนี่เสียงคนร้องไห้อ่ะแล้วแปลกตรงไหนคนร้องไห้ไม่เคยได้ยินไงเคยแล้วจะตื่นเต้นอะไรลักหนาเนี่ยก็เราตื่นเต้นเห็นว่าเป็นทีเล็กอ่ะไปให้พ้นเลยไปโคตรดำเน่าอ่ะทำไมอ่ะทำไมโคกับเราไม่ได้อ่ะทำไมต้องว่าเราตลอดด้วยอ่ะโอ้ยก็บอกไปแล้วไงว่าไม่ใช่สเปกอ่ะนี่นะหนูจะเล่นตัวอะไรนักหนาเนี่ยฮะแล้วพี่จะผักทำไมเนี่ยไม่กี่ปอกนักหนาไม่เห็นจะผักเลยอ่ะโอ้โหแล้วทำไมอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาโอ้ยก็บอกไงว่าไม่ใช่สเปกก็พูดไปแล้วท้าอยู่ได้นภัสนั่งอยู่โน่นน่ะฉันอยากเข้าไปคุยกับมันอกหักไม่อยากก็ตายเหมือนกันพูดกันไปพูดกันมาอาจจะปิ๊งกันก็ได้นะพี่นี่นางหนูเพิ่งพูดเรื่องยากๆง่ายๆไปเนี่ยไม่ได้ซึมเข้าสมองกันเลยหรือไงอ๋อพอดีว่าความจำในสมองมันเต็มหมดแล้วอะใส่อะไรเพิ่มไม่ได้ละจ้าเสียแรงอยู่เฝ้าหน้าปากซอยมันตั้ง4ปีทำให้อรุณรักไม่ได้เนี่ยให้เขาท่าเลยนะเว้ยแกอ่ะก็จริงแต่แกมันมีโอกาสมากกว่าฉันปะวะฉันรักกับแกยังง่ายกว่าให้อรุณมารักฉันปะวะโอ้โหเกินไปความรักสำหรับแกเนี่ยมันคืออะไรวะความรักสำหรับฉันนะเว้ยคือฉันอยากเห็นคนที่ฉันรักมีความสุขแล้วถ้าเวลาเขาเจอเรื่องทุกข์ฉันก็อยากจะเข้าไปรับไปเองวะผู้หญิงที่แกรักอะโชคดีมากอะแต่คนที่มองไม่เห็นโง่จริงวะฉันเชื่ออยู่อย่างนึงนะเว้ยว่าคนที่ใช่อะยังไงมันก็ใช่ส่วนคนที่ไม่ใช่เนี่ยทำยังไงมันก็ไม่ใช่วะแต่ที่แน่ๆตอนนี้อรุณไม่ใช่ทั้งของฉันแล้วก็ของแกแล้วอรุณจะเป็นของใครวะไม่ใช่ของไอ้เอกอะอรุณไม่เคยมีท่าทางชอบมันเลยรุณนั่งก่อนค่ะครับเดี๋ยวเอกสั่งให้นะทำเคยใช่ไหมก็แอนตี้มาด้วยจะชวนแล้วแต่ว่าหาพวกมันไม่เจอเลยทำไมอะอรุณมากับเอกสองคนไม่ได้หรออยากให้พวกนั้นมาด้วยเอกถามว่ามากับเอกสองคนไม่ได้หรอยังไม่ได้ใช่ล่ะอรุณนี่มันก็4ปีแล้วนะอรุณจะใจแข็งไปถึงไหนอะหรือว่ารุนรักนภัสทำไมนภัสเกี่ยวอะไรก็มันชอบรุนไม่ใช่หรอกเอกอย่าว่านภัสเลยหรือว่าคนอื่นที่ตามรุนแบบไม่ใช่ใครสักคนรุนรักเอกเถอะนะถ้ารุนยังไม่รักใครไม่เห็นหรอว่าเอกรักอรุณมานานแค่ไหนไม่เห็นหรอว่าเอกไม่เคยมีใจให้ใครเลยเห็นสิเห็นใช่ไหมเห็น